รู้ทันคนรู้ทันดวงกับแม่หมอจอยไลฟ์สไตล์ชีวิตมีแสงสว่างเสมอสวัสดีค่ะพบกับแม่หมอจอยกันอีกครั้งหนึ่งท่านใดเข้ามาแล้วยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งอย่าลืมกดกันนะคะเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมาในครั้งนี้แม่หมอจอยก็จะพาทุกท่านไปสัมผัสพลังมหัศจรรย์แห่งไพ่อราเคิลถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอจอยกันอีกครั้งนึงนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการกดติดตามช่องจอยไลฟ์สไตล์ค่ะซึ่งจะเป็นอะไรที่ไลฟ์สไตล์มากมีทุกอย่างรวบรวมไปในกระทั่งเรื่องดูดวงค่ะว่าแล้วนะคะแม่หมอจอยวันนี้จะมาทำพิกาการ์ดในตอนที่ว่ารักครั้งนี้เราควรที่จะพอดีหรือไม่และถ้าเพื่อนๆนะคะอยากรู้ว่ารักครั้งนี้ควรที่จะพอดีหรือไม่อยากจะบอกว่าพิกาการ์ดที่แม่หมอจอยทำขึ้นนะคะเป็นพิกาการ์ดแบบไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะยังไม่ได้เจาะจงลึกถึงเรื่องราวของเพื่อนๆหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการแบบเจาะลึกแล้วก็เจาะจงเลยทีเดียวเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและแม่นยำมากที่สุดนะคะสามารถติดต่อได้ที่จอยไลฟ์สไตล์ค่ะตรงนี้มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะและแล้วก่อนที่เราจะไปทำการพยากรณ์กันแม่หมอจอยอยากจะบอกว่าอยากให้เพื่อนๆทำการอธิษฐานค่ะแต่หลังจากอธิษฐานจบแล้วอย่าลืมกดแชร์นะคะถามว่าทำไมต้องกดแชร์เพื่อที่จะได้แบ่งปันพิกาการ์ดในครั้งนี้ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มที่เราเล่นไม่ว่า IG Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เขาจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยค่ะมีพิกาการ์ดแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ให้สำหรับเขาในการตัดสินใจด้วยอาจจะความรักไม่ได้เกิดกับเราแค่เพียงคนเดียวแต่คนรอบข้างอาจกำลังจะมีปัญหาด้วยเช่นกันค่ะว่าแล้วนะคะขอขอบคุณกับทุกคอมเมนต์และการกดถูกใจกดแชร์และกด Subscribe ค่ะแล้วเพื่อนๆพร้อมกันยังคะถ้าพร้อมกันแล้วอธิษฐานเสร็จและเราไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะได้ทำการอธิษฐานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะมาทำการเลือกไพ่นะคะเราก็จะมาดูที่ขนนกสีต่างๆในกองต่างๆก่อนนะคะกองแรกนะคะคือขนนกสีเขียวกองที่2ก็คือขนนกสีเหลืองและกองที่3คือขนนกสีน้ำเงินนะคะเพื่อนๆก็ทำการเลือกได้เลยค่ะว่าต้องการที่จะได้คำตอบคำพยากรณ์ในแบบรูปแบบใดในกองแรกนะคะขนนกสีเขียวนี้นะคะเขาจะตอบเราว่าอะไรเนาะควรพอกับรักครั้งนี้ดีไหมต้องถามว่าณตอนนี้ที่เราเป็นอยู่ค่ะเรามีความรู้สึกที่เจ็บที่เหนื่อยที่ปวดร้าวอยู่ใช่หรือเปล่าเรามีความทุกข์มากกว่าความสุขใช่หรือไม่ถ้าเพื่อนๆนะคะตอนนี้ที่มีความรู้สึกแบบนี้อยู่เราต้องถามตัวเองแล้วว่าเราควรที่จะเดินไปต่อไหมถ้าในระหว่างที่เราตัดสินใจว่าเราจะยื้อแล้วเดินต่อณตอนนี้เพื่อนๆก็ยังเจอแบบนี้เป็นความทุกข์แล้วก็ความเจ็บปวดแบบนี้ตลอดเส้นทางค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่มีความที่เหมือนกับมีการพัฒนาที่จะให้เราดีขึ้นนะคะถ้าเราฝืนอยู่ต่อแต่ถ้าเราจะลองก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเราคิดแล้วเราทบทวนแล้วว่าเราควรที่จะถอยดีกว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีค่ะหรืออีกในหนึ่งก็คือการหยุดแล้วแต่ก็ตั้งสติคิดเสียนิดว่าเราอยู่แล้วเราได้อะไรเราจะทนอยู่ไปเพื่ออะไร ว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็จบการพยากรณ์ในกองที่1เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคำถามว่าควรพอกับรักครั้งนี้อยู่หรือเปล่าตอนนี้เพื่อนๆก็ได้แล้วนะคะว่าเราควรที่จะพอแล้วหรือยังเพราะตอนนี้เราก็มีความรู้สึกเจ็บแล้วเนาะเหนื่อยก็เหนื่อยเจ็บก็เจ็บทุกข์ก็ทุกข์นั้นเราต้องถามตัวเราค่ะว่าเราอยากไปต่อหรือเราจะอยากหยุดแต่ถ้าไปต่อก็ยังต้องมีความเจ็บอยู่แบบนี้นะคะค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่2ขนนกสีเหลืองกันค่ะว่าเป็นอย่างไรสำหรับกองที่2ขนนกสีเหลืองนี้นะคะตัวเราเองนะคะรอคอยอย่างมีความหวังเนาะและในการที่ถามว่าจะอยู่ต่ออีกดีไหมเหมือนกับควรพอกับรักครั้งนี้ดีไหมที่มันทุกข์แล้วอ่ะมันสุดแล้วอ่ะเรารอคอยแบบไม่มีความหวังอะค่ะยังไม่รู้อนาคตอะค่ะหันเหจะไปทางไหนถ้าพอได้หยุดได้ก็ควรจะหยุดแล้วก็ตั้งสติสักนิดหนึ่งแล้วก็ลองเปิดใจอาจจะมีสิ่งดีๆอะไรดีๆที่เรากำลังเดินเข้ามาและรอเราที่จะเปิดใจที่จะไปได้ดีกว่านี้พอรักครั้งนี้อะค่ะต่อให้ไปต่อมันก็ได้แต่มีเพียงแค่ใช้คำว่ารอคอยแบบมีความหวังแต่ยังไม่รู้ว่าความหวังที่เรารอคอยนั้นน่ะจะมาเมื่อไหร่นะตอนนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะคะว่าเราควรที่จะพอกับรักครั้งนี้หรือเราไปต่อเดี๋ยวเราจะไปต่อไพ่กองที่3กันค่ะเราก็มาถึงกองสุดท้ายก็คือขนนกสีฟ้ากันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าควรพอกับรักครั้งนี้หรือเราควรจะไปต่อดีบอลไพ่บอกว่าเราควรที่จะไปต่อนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีผลประโยชน์ให้เราทั้งทางกายและทางใจนั้นถ้าเราจะไปต่อในครั้งนี้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างแน่นอนค่ะสู้ๆนะคะถ้ากำลังเจอกับความผิดหวังหรือความไม่แน่นอนหรือความสับสนแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครเลือกไพ่สีน้ำเงินนี้ก็ได้คำตอบแล้วว่าไพ่บอกท่านแล้วว่าควรจะไปต่อเพราะสิ่งที่ท่านจะไปต่อท่านได้สมหวังอย่างแน่นอนค่ะณตอนนี้นะคะก็ได้ทำการพยากรณ์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วทั้ง3ขนนกนะคะ3สีขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของแม่หมอจอยยันจบแล้วเราก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าจะพิจารณาเป็นตอนอะไรและแล้วก็อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะ